พราะเราเห็นว่าบุคคลทั่วไปเวลาจะไปเลือกซื้อสินค้าในตลาดเขาก็จะเลือกสินค้าที่เขาคิดว่าปลอดสารริ่งเนื้อแดงนะครับฉะนั้นเรายืนยันว่าเราผลิตเนื้อศรีวิชัยเพื่อให้ผู้บริโภคเดินเข้ามาซื้อด้วยความมั่นใจว่ากินเนื้อโคศรีวิชัยแล้วปลอดภัยสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุงจำกัดมุ่งส่งเสริมการผลิตโคเนื้อที่มีชีวิตมาตั้งแต่ปี2556เพื่อป้อนโคเนื้อคุณภาพสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุงจำกัดปัจจุบันเรามีสมาชิก928รายเพราะต้องการให้คนพัทลุงเนี่ยได้มีอาชีพหลักในการเลี้ยงโคเนื้อไม่ใช่อาชีพรองเราทำโคมีชีวิตก็คือโคขุนนะครับจากต้นน้ำแม่พันธุ์แล้วก็เกิดลูกเอามาขุนมีตลาดโคขุนมีชีวิตที่ต้องส่งออกไปยังต่างประเทศผมจะทำตลาดต้นน้ำก็คือผลิตแม่พันธุ์เพื่อที่จะผลิตลูกขุนนะครับส่งตลาดเกรดพรีเมียมสำหรับตลาดเนื้อคุณภาพแล้วก็รับซื้อโคของสมาชิกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเข้ามาขุนรายได้ในแต่ละปีนะครับก็มันเป็นเงินทุนอยู่ก็อย่างน้อยก็คือประมาณ 10% เป้าหมายก็คือจะเลี้ยงแม่พันธุ์ประมาณสัก50แม่นะครับแล้วก็ส่งให้กับตลาดของโคเนื้อศรีวิชัยส่งเสริมให้สมาชิกผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลิตโคเนื้อคุณภาพหญ้าเดเปียถ้าเกิดเกษตรกรปลูกหญ้าแล้วมาเลี้ยงโคของตัวเองโคก็จะโตเร็วเนื้อก็ได้คุณภาพแทนโปรตีนปรุงแต่งเกษตรกรที่ผ่านมาเรื่องการจัดการเนี่ยเขาไม่มีองค์ความรู้เราก็สอนทั้งหมดตั้งแต่เรื่องการประหยัดต้นทุนการผลิตการพัฒนาพันธุ์หญ้าเดเปียเนี่ยมันก็จะมีข้อดีอยู่อย่างนะครับว่า1ไร่เนี่ยสามารถจะเลี้ยงโคได้ 5-10 ตัวนอกจากเลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยเราสามารถจะจำหน่ายได้เป็นอาชีพเสริมได้ทางเกษตรกรทั่วไปก็สามารถจะจำหน่ายท่อนพันธุ์ได้ด้วยครับการสร้างเครือข่ายร่วมกับสหกรณ์อื่นยิ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดโคขุนทางภาคใต้ให้เกิดความเข้มแข็งตอนนี้กลุ่มเครือข่ายที่มาเป็นสมาชิกของโคเนื้อเนี่ยศรีวิชัยนะครับมันสุวรรณสุราษฎร์มาแล้วนครมาแล้วสงขลามาแล้วสตูลมาแล้วตรังมาแล้วภายใน10ปีข้างหน้านะครับทุกจังหวัดในภาคใต้ซึ่งมาเป็นกลุ่มเครือข่ายในการนี้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยนะครับได้ประชุมร่วมกับธกส.ในการจัดทำแผนเพื่อกับเคลื่อนไปสู่โครงการความคุ้มต้นแบบ 2,000 ตัวมันเกิดขึ้นได้เพราะเงินโครงการเงินกู้ไม่เกิน10ล้านก็เชื่อว่าเกิดว่าเราสามารถเข้าไปช่วยกับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่เป็นหนี้นะครับเรื้อรังนะครับผ่อนพักจำนวนหนี้มาตลอดเนี่ยสามารถเดินไปได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะช่วยได้ครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน